เราอยู่ที่ห้อง2209นะฮะชั้นที่22แล็บโนโวเทลเดอร์ไอเฟลนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในห้องกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เล่นมุกปะตะกี้เปิดเข้าได้ฮะเป็นความเปิดเข้ากดหมอนไม่ติดเลยคราวนี้ตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะฮะของโรงแรมโนโวเทลเดอร์ไอเฟลนะฮะก็เมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์นั่นคือไอตัวเนี้ยพังก็วุ่นวายเลยเข้าห้องได้ดึกมากเลยตัวนี้ตื่นสายอ่ะเดี๋ยวผมลงพาลงมาที่ล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันห้องอาหารวันนี้เป็นครั้งแรกที่เลยตื่นไม่มีมอร์นิ่งคอลโรงแรมนี้มันเหมือนสภาพรวมๆเบาๆกันไงก็ไม่ฝรั่งเศสสไตล์ฝรั่งเศสโมเรโซอ่านี่ห้องอาหารนะครับโทเดคาโลมั้งห้องอาหารโทเดคาโลนะฮะน้ำเดือดเอเวียงแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นน้ำเติมมากกว่านี่มีไข่ต้มทอดไข่เองอีกต่างหากโรงแรมนี้เฮ้ยสี่ดาวดีกว่าวะนะฮะทอดไข่เองนะฮะโอเคประมาณนี้อ๋อมันมีชุดตรงนี้ก่อนเรามาดูว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้ที่เดินตะกี้นี้มันก็เลยก็มี2ลายนะฮะมีตรงนู้นกับมีตรงนี้นะฮะก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะที่สุดของรายการที่อยู่ในโรงแรมโนโวเทลเดอะไอเฟล